นมกล่อง UHT ขณะนี้ยังคงจำหน่ายราคาเดิมค่ะแต่ว่าหลังจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์นมบางยี่ห้อปรับราคาขึ้นอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการนมยื่นขอปรับราคาจำหน่ายแล้ว2รายแต่เอกสารยังไม่ครบถ้วนซึ่งการพิจารณาต้องพิจารณาตามต้นทุนที่แท้จริงเฉพาะส่วนที่เป็นต้นทุนน้ำนมดิบที่สูงขึ้นเป็นหลักยังไม่รวมต้นทุนค่าแรงค่าไฟฟ้าและค่าบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนหน้านี้ครับกรมประเมินเบื้องต้นนะครับหากเป็นนมกล่อง UHT ขนาด180ถึง225มิลลิลิตรราคาปรับขึ้น25ถึง50สตางค์ต่อกล่องครับแต่ก็มีผู้ประกอบการเนี่ยเสนอขอปรับเพิ่ม60ถึง70สตางค์ต่อกล่องครับราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์นมแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อจะปรับขึ้นไม่เท่ากันนะครับคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา15วันซึ่งการปรับราคาครั้งนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนด้วยเกณฑ์การปรับเนี่ยเราพิจารณานะครับตามขนาดบรรจุเลยนะลูกนะเราพิจารณาตามขนาดบรรจุแล้วก็ขนาดแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ไหนที่ใช้น้ำนมทั้ง 100% นะครับขนาดบรรจุเท่าไหร่กี่มิลลิลิตรนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนะอันนี้โดยหลักการนะลูกนะโดยหลักการนะแต่ว่าบางรสชาตินะครับเขาก็จะมีเฟเวอร์เขาก็คือส่วนผสมตัวอื่นลงไปนะครับอาจจะใช้น้ำนมน้อยลดลงนะครับเราก็คิดเฉพาะสัดส่วนของน้ำนมดิบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละไซส์แต่ละขนาดแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับเราจะพิจารณาแยกย่อยอย่างนั้นเลยนะครับส่วนราคานมผงขณะนี้ยังไม่ได้อนุมัติให้ปรับราคาขึ้นนะคะกรณีที่ขอปรับราคานมโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์จะดูแลเฉพาะนมที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์เท่านั้นสำหรับการขอปรับราคานมครั้งนี้เป็นผลมาจากที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ดมีมติปรับราคาน้ำนมโคดิบเป็นกิโลกรัมละ22บาท75สตางค์หรือปรับขึ้นมากิโลกรัมละ2บาท25สตางค์นะคะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนมสดและผลิตภัณฑ์นมนั้นปรับสูงขึ้นค่ะ